วันนี้นะครับเราจะมาทำข้าวปลาแกะนะครับเราก็เริ่มจากนะครับนำปลามาบ้างก่อนนะครับเราก็นำปลามาบ้างทั้งสองด้านนะครับนี่ครับพอบ้างเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเกลือนะครับมาทานิดนึงนะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาไปทอดนะครับเราใส่แป้งทอดกรอบด้วยนะครับใส่น้ำมันนะครับน้ำมันร้อนๆนะครับทอดปลานะครับนี่ครับทอดจนกว่าจะกรอบนะครับจนกว่าจะเหลืองนะครับนี่นะครับทอดปลาอยู่นะครับเมื่อเราได้ปลาแล้วนะครับเราก็นำมาแกะเอาน้องมีตังทานก่อนนะครับชิมก่อนนะครับเอามาแกะนะครับเอาปลามาแกะนะครับแกะใส่ข้าวนะครับนี่ครับแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับข้าวปลาแกะนะครับแล้วเราจะมาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำตาลพริกหอมแดงซอยนะครับมะม่วงมะนาวนะครับน้ำตาลทรายนะครับผสมรวมกันเข้าไปแล้วก็นำมาราดบนตัวปลานะครับเป็นข้าวปลาแกะนะครับนี่ครับน้องมีตังนะครับข้าวปลาแกะสูตรครอบครัวน้องมีตังนะครับ